ตื่นผมเตรียมพร้อมเลยเฮ้ยพร้อมออกเดินทางเสมอนี่ไม่ได้เตรียมนะเนี่ยดูอย่างเนี่ยเนี่ยไม่ได้เตรียมไม่มึงอาจจะเตรียมไอ้เหี้ยนั่นไม่เตรียมแม่งหลับจริงนะตื่นไปเปิดข้างนอกตื่นลุกไปไปลุยสวัสดีครับพบกับรายการแมวน้ำขึ้นบกกันอีกครั้งครับผมนอนหลับเต็มอิ่มสบายใจตื่น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 วันนี้เราจะพาเที่ยวมูราหะต่อใช่ไหมใช่แล้วก็เดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวเราต้องไปหาเฮียวิเชียนก่อนคุณผู้ชมคงเห็นเสื้อเราเปลี่ยนไปนะลองอ่านดีๆไหนวะไหนวะจุดอันนี้หัวนมหรือว่าอ๋อนี่มึงไม่สั่งสกินตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มันนูนเองมันนูนขึ้นมาเองแหมสกินแปลกๆอ่านดิอ่านดิจุดไม่นี่เริ่มตรงนี้ไม่ใช่เริ่มตรงนี้ Hashtag ทีมแมวน้ำเรามีเสื้อทีมแล้วนะครับผมครับผมไม่เสื้อคู่นะครับอย่าเข้าใจผิดก็ยังไงก็เราก็ต้องขอบคุณร้านฮักมุกนะครับผมที่ได้เสื้อดีๆแล้วสกินดีมากใช่ถูกต้องเลยเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปไหนไปคุยกับเฮียก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนต่อเนี่ยก็รอติดตามดูนะครับผมโอเคไปที่บอกรอติดตามนี่คือยังไม่รู้ใช่ไหมใช่กิจกรรมอะไรไปหนึ่งสองไปโอเคครับตอนนี้อย่างที่บอกไปเมื่อคืนนะครับผมก็คือเมื่อคืนเราจะมาแนะนำให้รู้จักเจ้าของโรงแรมณวันบานรีสอร์ทนะครับก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับเฮียวิเชียรตัวโรงแรมนี่คือเหมือนเปิดมากี่ปีแล้วครับโรงแรมนี้เปิดให้บริการวันที่11เดือน11นะ2558ย่างเข้าปีที่2อ๋อย่างเข้าปีที่2ครับโรงแรมเนี่ยเป็นสไตล์ออกแนวเหมือนกับเป็นยุคเก่าแล้วก็เน้นย้อนยุคคือข้างในห้องเนี่ยทันสมัยใช่เพราะว่าบางแขกที่มาพักเนี่ยเราก็เผื่อไว้บางคนไม่ได้ชอบของเก่าเขาเข้าไปในห้องเขาต้องได้แบบความสะดวกสบายแต่ว่าถ้าชอบของเก่าออกมาข้างนอกก็จะมีของเก่าให้ชมมีห้องพักแบบไหนบ้างครับจะมีเตียงเดี่ยวนะฮะแล้วก็เตียงคู่แล้วก็ห้องพิเศษราคาเริ่มต้นที่450พร้อมกาแฟขนมปังตอนเช้าครับหรือว่าถ้าเกิดลูกค้านั่งเครื่องมาลงแล้วไม่มีรถมาโรงแรมนะโทรเข้ามาทางโรงแรมมีรถไปรับต่อไปนะครับก็ผมจะเสนอสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าในความรู้สึกส่วนตัวนะเราไม่ได้พบเห็นกันบ่อยๆก็คือผมขออนุญาตเรียกเป็นพิพิธภัณฑ์โคกเลยได้ไหมครับส่วนตัวแล้วกันส่วนตัวเฮียชอบผสมโคกใช่ไหมครับนะครับมีแรงบันดาลใจอะไรที่ในการก็คือจุดเริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยพอดีเพื่อนเขาสะสมแล้วเขาเอามาให้ชมก็เลยเข้ามาลองเก็บดูแต่ว่าเก็บแรกๆนี่ก็ค่อนข้างจะธรรมดาคือเจอก็เก็บไม่เจอก็ผ่านแต่ว่าพอสักพักหนึ่งเนี่ยเริ่มมารู้ว่ามันไม่ได้มีแต่โค้กนี่ครับเพราะว่าคนที่เก็บโค้กเนี่ยเยอะทั่วโลกเอาเฉพาะบ้านเราเนี่ยมีทั้งนายทหารหมออัยการดาราก็มีนะฮะแล้วมันได้แลกเปลี่ยนกันทีนี้จากที่เก็บแต่โค้กมันกลายเป็นมันคอนเนคไปทุกเพื่อนทุกสาขาอาชีพวงการก็ทำให้ได้เพื่อนตรงนี้เพิ่มขึ้นไปทุกที่มีเพื่อนทุกที่มันได้ตรงนี้ไม่ใช่ได้แค่ของสะสมมันมีอะไรอีกเยอะแล้วมีแบบว่าผิดพันธุ์ตัวไหนที่เฮียวิเชียรเนี่ยรู้สึกรักแล้วห่วงมากที่สุดครับอันนี้ชิ้นแรกเนี่ยน่าจะเป็นใบนี้ฮะเป็นกระป๋องโค้กรุ่นแรกของโลกเป็นกระป๋องรุ่นแรกเลยใช่ครับครับอันนี้ก็หายากแล้วปัจจุบันอายุกี่ปีครับก็รวมๆร้อยแล้วครับตอนนี้รวมๆร้อยฮะแล้วโค้กสมัยก่อนนี่จะใช้ที่เปิดแบบปลากระป๋องไม่เหมือนกระป๋องโค้กปัจจุบันบอกเลยว่าอายุมากกว่ายายกูอีกใบนี้ของเพื่อนทำให้ฮะเป็นขวดอลูโค้กถวายอะไรพ่อหลวงรัชกาลที่9ใบนี้มี9ใบในโลกเพื่อนเขาทำแค่9ใบส่วนขวดนี้ก็เป็นขวดเปิดโรงแรมครับนี้ก็ชอบฮะอีก3ชิ้นนี่ฮะที่ชอบเป็นพิเศษยังรุ่นนี้ก็50ปีขึ้นแล้วครับตั้งแต่สมัยโค้กขวดละบาทโอ้โหโค้กขวดละบาทอันนี้แล้วขวดนี้จะหนากว่าขวดปัจจุบันที่ขายกันเริ่มเก็บนานหรือยังครับถ้าจริงจังเนี่ยก็ประมาณ5ปีมานี้แต่ว่าถ้าเก็บเรื่อยๆเจอก็เก็บอะไรพวกนี้ก็15ปีได้15ปีครับ
ขอบคุณเยวิเชียนครับผมที่สละเวลาให้ความรู้พาชมพิพิธภัณฑ์โคกส่วนตัวยังไงก็ฝากด้วยนะฮะเผื่อมีเพื่อนมีอะไรจะมาเที่ยวแถวมุกดาหารอย่างนี้ฝากโรงแรมวันวานได้ครับผมตอนนี้นะครับผมเรามาหาข้าวเช้ากินกันหลังจากคุยอย่างนี้แล้วหิวละร้านที่เรามากินเนี่ยเป็นร้านขนมถ้วยแล้วก็ขนมเหนียวเฮ้ยขนมถ้วยของหวานนี่เฮ้ยแต่นี่ขนมถ้วยของเวียดนามไงเฮ้ยยังไงวะไม่รู้เหมือนกันไงต้องไปดูจะเป็นอาหารเช้าได้ถึงเที่ยงเพราะว่าคนที่นี่ก็จะชอบทานข้าวตอนเย็นค่ะช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นอาหารว่างที่ทานอิ่มได้ค่ะก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวบ้านเราประมาณนั้นนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็นลาบแห้งค่ะเป็นอาหารที่ทานง่ายๆแต่ก็อิ่มได้เหมือนที่เราไปตอนแรกเห็นอาจารย์ชวนมากินขนมถ้วยนึกว่าเป็นขนมหวานผมก็ตกใจทำไมมากินขนมหวานตอนเช้าไม่อิ่มอันนี้จะเป็นหอมผัดมีหมูหยองแล้วก็มีหอมเจียวเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีพริกปลาดแล้วก็มีน้ำจิ้มคือขนมเหนียวจะเป็นตัวแบบนี้ทางใสๆใส่หมูก็คนละแป้งค่ะถ้าเป็นสาคูเนี่ยก็จะเป็นสาคูก็เอาไปนวดน้ำร้อนเนาะอันนี้จะเป็นแป้งมันไปนวดน้ำร้อนค่ะภาษายวนเรียกว่าแบนบดล็อกแบนบดล็อกค่ะขนมถ้วยแบนเบล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 อันนี้ขนมถ้วยนะครับผมแบนเบลอันนี้ขนมเหนียวแบนบนมีซับเลยเป็นไงเป็นไงอร่อยแป้งแป้งนุ่มมากมึงลองนี้มึงลองนี้อันนี้เป็นบัมโบล็อกขนมเหนียวขนมเหนียวเขาบอกว่าต้องกินกับพริกด้วยขอสัมผัสแรกครับใครมาสอนก็บอกด้วยนะคะเหนียวนุ่มแป้งมากที่ใส่พริกด้วยทำเพิ่มความหอมจริงเผ็ดนิดหน่อยไม่เป็นไรเขาเรียกว่าเป็นลูกโดดพอกินเข้าไปปุ๊บแล้วจะมีแบบกลิ่นแบบเขาเรียกความเผ็ดของพริกหยดตีขึ้นมาทำให้รสชาติอาหารอร่อยขึ้นโอเคครับผมเดี๋ยวเราขอตัวไปรับประทานขนมเหนียวกับขนมถ้วยขอภาษาเวียดนามขออนุญาตไปทานบัมบูล็อกกับบัมเบิลขอนะครับผมโอเคครับผมจากที่เราทานขนมถ้วยไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องบอกนะคือมันก็พอดีท้องนะอิ่มท้องเหมาะสำหรับเช้าถึงกลางวันจริงอิ่มกำลังดีใช่แล้วตอนนี้เราจะไปไหนต่ออย่างเราจะไปวัดไปวัดแต่ครั้งเนี้ยจะไม่ธรรมดาทำไมวะเพราะเราจะขึ้นเขาด้วยขึ้นเขาใช่ไกลไหมก็พอตัวอยู่พอตัวเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าข้างบนภูเขาเนี่ยเป็นยังไงวัดเป็นยังไงเราไปดีกว่าไหมไปไปเลยโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดภูเก้ากันนะครับที่เห็นองค์ที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับคือพระศรีพุทธนวมุกดานะครับผมเป็นพระปางลีลาที่ทอแบบมาจากพุทธมณฑลที่นครปฐมครับแล้วก็ที่เห็นเป็นองค์เขียวเพื่อให้ไพศาลเนี่ยร่มเย็นอุดมสมบูรณ์แล้วก็ที่สำคัญเป็นพระองค์เขียวองค์แรกของจังหวัดมุกดาหารด้วยเดี๋ยวเราไปนมัสการหลวงพ่อก่อนขออนุญาตว่าสามารถขึ้นภูได้ไหมโอเคครับผมโอเคก็เดี๋ยวก็อื่นนะครับผมก็จะบอกก่อนว่าที่เรามาวัดนี้เราต้องสำรวมมากเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าสถานที่นี้คือเขาจะมาปฏิบัติธรรมกันด้วยโอเคครับผมอยากขึ้นภูครับอาญาติไปดูสถานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปอยู่เป็นนาพงนาผาครับผมขึ้นยากไหมครับมันก็
ลำบากนิดหน่อยนะหน้าฝนครับเออไปมีค่ะมันจะทำทางไปโอเคครับตอนนี้ครับทางค่อนข้างจะลำบากเป็นป่าเลยละใช่บวกกับฝนตกทำให้เราจะเห็นนะฮะว่าน้ำจะไหลลงมาเรื่อยๆทางนะครับก็จะคดเคี้ยวเลาะหินเลาะป่าไปเรื่อยนะครับตอนนี้ข้างหน้าก็ครูบาท่านเคลียร์ทางให้เราอยู่นะครับอันนี้จุดธูปเพื่ออะไรครับอันนี้ไล่ยุงยุงมันเยอะครับผมช่วงนี้มันหลังฝนตกตกยุงเยอะเป็นพิเศษไล่ยุงนะครับผมจะมีการสร้างเจดีย์แต่มีการขุดเห็นไหมครับแต่คือสร้างยังไงก็ไม่สำเร็จที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็เดี๋ยวเราเดินไปต่อทางนี้นะครับเดี๋ยวต้องเดินอ้อมเลยตอนแรกในร่มอ่ะกะเอามาเผื่อฝนจะตกตอนเนี้ยเอาไปไม้เท้าก่อนก็ถือว่ายังมีประโยชน์ยังมีประโยชน์อยู่ตามความเชื่อนะครับต้องบอกก่อนว่าตรงนี้มีโครงการจะสร้างพระใหญ่แต่ก็สร้างไม่สำเร็จนะครับผมเพราะว่าตามความเชื่อถ้าคนมีบารมีไม่ถึงเนี่ยจะไม่สามารถสร้างได้นะครับสถานที่ตรงนี้โอเคครับผมเราไปกันต่อดีกว่าการเดินมาเขาก็จะเป็นซากที่เกิดจากอุบัติเหตุก็มีหลายๆอย่างทำให้ไม่สามารถสร้างได้ครับอันนี้ก็จะเป็นหินที่เกิดจากการถล่มตรงนี้ก็จะเป็นวิวแรกนะครับที่เราได้เห็นนะฮะก็จะเป็นวิวภูเขาผสมกับที่ราบนะครับสลับกันไปสุดลูกหูลูกตาเลยครับอันนี้คือมุกดาหารใช่ไหมฝั่งมุกดาหารใช่ไหมฮะใช่ๆอันนี้เป็นป่าใหญ่หมดเลยก็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับจะมีอีกวิวนึงแล้วก็จะมีถ้ำนะฮะเรียกถ้ำแก้วนะครับผมนะครับผมก็จะเห็นวิวชัดหน่อยพอลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นเป็นวัดที่เราเพิ่งขึ้นมานะครับผมรู้สึกว่าเราขึ้นมาสูงมากนะครับยืนไปได้ไงวะเนี่ยไม่กล้ายืนนะเนี่ยไม่กล้ายืนเอาหน่อยเอาไหมเอาไหมไหนมาแล้วยืนนะฮะยืนได้ยืนถึงขวดน้ำได้หน่อยเป็นไงรู้สึกเป็นไงหนาวครับกลัวไหมไม่รู้หนาวหรือเปล่าแต่สั่นโอเคไปมีแค่นี้พอละโอเคไปลงเถอะคุณเนียงโอเคครับคุณเนียงไปตรงนี้จะเป็นถ้ำแก้วครับมีความเชื่อกันว่าตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ปู่ย่าตายายเรียกกันเป็นถ้ำแก้วจะมีแสงนะตอนกลางคืนจะมีแสงเข้าออกตอนกลางคืนคิดกันว่าน่าจะเป็น
เป็นแสงอะไรสักอย่างอ่ะแต่คงไม่ใช่แสงผีอ่ะเป็นความเชื่อตามโบราณกันมาแต่ยุคสมัยนี้ก็เหลือเพียงถ้ำที่เป็นรูปอย่างเงี้ยไว้ให้เห็นแต่แสงไม่ค่อยจะมีมาละแต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับผมครับไปได้เข้าไปเลยคือไม่ได้เป็นป่องใช่ไหมแต่เป็นไม่จริงเป็นโค้งว่างแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นโค้งข้างบนก็จะเป็นที่ภาวนาของพระนะครับผมที่เห็นหน้าก็จะมีที่ปรากฏอยู่นะครับนั่งภาวนาเราก็จะเห็นวิวป่านะครับผมดูแล้วเหมือนกับว่าสบายป่าแล้วสบายใจนะครับตอนนี้ก็เราใช้เวลาในการเดินขึ้นภูนะครับผมแล้วก็ดูที่ภาวนาของพระได้เวลาที่เราต้องลงไปข้างล่างกันทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใช้เวลามากไปกว่านี้เดี๋ยวจะเย็นเกินไปท่าทางเนี่ยบอกเลยถ้าจะไปอาบน้ำด้วยได้ต้องอาบน้ำก่อนแหละใช่ไหมท่าทางด้วยโอเคครับเราก็ได้ลงมาจากผู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ว่าไม่เคยขึ้นภูที่ต้องลุยป่าอะไรขนาดนี้นะถามว่าขึ้นไปเนี่ยประทับใจรู้สึกยังไงต้องมาลองเองครับผมสำหรับผู้ผมแล้วเนี่ยประทับใจมากครับเดี๋ยวเราจะไปกราบพระในโบสถ์ด้วยแล้วก็นมัสการลาหลวงพ่อโอเคไปกันขึ้นไปภูนะครับก็เห็นสนามเก่าใช่ครับผมใช่ครับรู้สึกว่าเก่าแก่บรรณาจารย์เข้ามาอยู่นะเขาเดินทางไปอาบน้ำอีก30ปอกมันบนตีนเขาพูดอีกนะไกลมากเลยกิโลนึงเดินลงเขาไปอีกกิโลนึงน้ำเป็นหลุมบ่อประมาณ30หลุมนาลงนาแรงพระเจ้าพระสงฆ์มาพระพุทธเจ้าทำไปอาบน้ำแต่น้ำหยดหน้าผาเอาไปกินครับโลกมังกรจะเต็มโอเคครับงั้นผมขอกราบนมัสการลาพระโชคดีขอบคุณครับก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้กราบนมัสการลาหลวงพ่อแล้วแต่เดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปกันแต่ว่าเราต้องอาบน้ำก่อนใช่เดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนแต่ว่าก็คืออยากจะฝากถึงคนที่ได้มาสักการะหรือมาเป็นสิ่งที่นี่นะครับผมก็อยากจะช่วยมาบูรณะเพราะวัดนี้ยังเป็นวัดใหม่อยู่ยังขาดเหลือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับผมอย่างเช่นห้องน้ำศาลาใช่นะครับระบบการประปาใครที่มีจิตศรัทธานะครับผมมีกำลังก็สามารถมาร่วมบริจาคร่วมสร้างส่วนตรงนี้ได้ใช่ครับผมก็ขอตัวไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนโอเคครับโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมหลังจากที่เราได้อาบน้ำอาบท่าสบายตัวเยอะถูกต้องตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านแม่มุกเตาถ่านโคขุนโคอย่างทำครับผมก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณร้านแม่มุกมากนะครับที่ให้เรามีโอกาสสนับสนุนพวกเราให้เรามีโอกาสได้ทดลองมาชิมเนื้อโคขุนครับผม
ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าข้างในกันดีกว่าโอเคเนาะครับผมมาครับครับตอนนี้เราอยู่ในร้านแม่มุกโคขุนโคนยางคำนะครับผมทางด้านฝั่งตรงผมก็จะเป็นพี่วิชัยเป็นเจ้าของร้านนี้นะครับแล้วก็พี่ชูยศหรือนายสัตวแพทย์ชูยศครับผมคือผมอยากทราบว่าที่มาที่ไปของแม่มุกโคขุนเนี่ยเป็นมาอย่างไรครับจากคำถามของน้องนะครับว่าเป็นมีที่มาที่ไปอย่างไรกับแม่มุกโคขุนก็ต้องบอกว่าอำเภอหนองสูงคืออำเภอในจังหวัดพัทยาเกษตรกรที่นั่นสนใจในการเลี้ยงโคมากนะครับรวมกลุ่มกันทำเป็นวิสาหกรรมการเกษตรหนองสูงนะฮะซึ่งมีกิจกรรมหลักคือการเลี้ยงโคขุนโคขุนนี้ก็เป็นโคที่เราเลี้ยงอยู่ก็เป็นโคลูกผสมนะพันธุ์พื้นเมืองของไทยเราเนี่ยนะผสมกับน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ชาโนเล่ซึ่งเป็นน้ำเชื้อชั้นยอดของกรมบริษัทนะฮะนำมาถึงขนุนผสมแล้วพอตกลูกมาเป็นตัวผู้เนี่ยเราก็เอามาคุกคือเขาชาวบ้านก็จะเลี้ยงต่อไปสักประมาณอายุได้สักสองปีน้ำหนักอยู่ที่ 2-300 กิโลหลังจากนั้นเขาก็จะขุนไปประมาณปีหนึ่งซึ่งจากน้ำหนัก 2-300 กิโลก็จะอัพขึ้นมาเป็นน้ำหนัก600กิโลขึ้นไปนะครับก็จะมีไขมันแทรกเนื้อนะครับซึ่งจะเกิดความนุ่มและอร่อยนะครับเราก็จะมีโรงเชือดที่มาตรฐานได้มาตรฐานนะครับของมาตรฐานกรมปศุสัตว์ก็หมายความว่าทั้งอร่อยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับคือถามเองผมจบทางสุขภาพครับแล้วก็มีความรู้ทางเกี่ยวกับโภชนาการผมก็เลยเอาเนื้อโคขุนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นพื้นฐานมาพัฒนาต่อให้เป็นอาหารที่มีความอร่อยเล่นดินมีความเป็นสากลแล้วก็สามารถที่จะให้บริการให้ทั้งถูกใจของทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่มาในมุมทหารซึ่งร้านนี้แล้วกันพูดง่ายคือรับการข่าวว่าเป็นร้านที่ดีสุดในมุมทหารในแง่ของเกี่ยวกับโคขุนเกี่ยวกับอาหารที่ถูกใจคนหลายชาติรายการของเราเนี่ยโชคดีมากๆที่วิชัยนะครับให้การสนับสนุนในการให้เราได้ลองชิมเนื้อโคขุนของหนองสูงเดี๋ยวจะได้ลองดูว่าโคขุนหนองสูงมันดีขนาดไหนครับสามารถเทียบชั้นได้กับตัวของออสเตรเลียหรือของอเมริกาได้เราจะไปชิมกันก็ทดสอบความนุ่มโอเคครับผมโอเคครับผมงั้นเราลองไปชิมเนื้อโคขุนของหนองสูงกันครับผมโอเคโอเคครับเดี๋ยวนี้ครับเนื้อผมตอนนี้นะฮะเนื้อโคขุนของหนองสูงนะครับผมก็มาอยู่ตรงข้างหน้าเราแล้วเดี๋ยวขอรบกวนคุณพี่วิชัยนะครับผมแนะนำหน่อยครับผมว่าแต่ละจานเนี่ยเป็นส่วนต่างๆยังไงครับเนื้อที่เรากำลังจะทานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเนื้อสัตว์ส่วนนี้เรามาสไลด์บางเพื่อที่จะกินแบบสไตล์ญี่ปุ่นคือลักษณะของเนื้อของเราเช่นตัวนี้คือเป็นส่วนสันคอมันจะมีไขมันแทรกอยู่บริเวณแต่ในกล้ามเนื้อทุกส่วนจะทำให้เวลาเราทานเนี่ยมันจะนุ่มแต่ละชิ้นส่วนของวัวจะมีไขมันที่แตกต่างกันบางส่วนจะมีไขมันเยอะบางส่วนจะมีไขมันน้อยเช่นส่วนของเซลลอยด์เซลลอยด์คือเนื้อสันส่วนท้ายของร่างกายมันเป็นทั้งค่อนหางละส่วนที่เป็นที่เป็นที่นิยมคือใบพายใบพายก็คือส่วนของประมาณตรงไหล่ได้ครับได้ตรงไหล่แบบนี้ใบพายก็จะมีไขมันแทรกอยู่ระดับปานกลางเป็นไขมันเล็กๆการกินก็จะมีความนุ่มแล้วก็มันไม่เยอะเกินไปเพราะนั้นในร้านของเราก็รับไขมันของเราใช้ระดับปานกลางไม่ถึงกับสูงมากเพราะว่าถ้าเกิดสูงมากหนึ่งคือว่าเขาก็กลัวเรื่องของอ้วน สองคือราคาสูงเกินไปเพราะนั้นร้านแม่มุกโคขุนเราเน้นสินค้าที่จะตอบสนองของคนท้องถิ่นก็คือเราอยากให้ราคาไม่แพงเกินไปเนื้อคุณภาพระดับปานกลางถ้าได้ใครต้องการเนื้อที่มีความคุณภาพสูงกว่านี้ก็จัดหาได้ว่าเป็นระดับพรีเมียมนี่คือเป็นเนื้อส่วนสันคอนะครับก็คือปกติแล้วทางร้านนี้คือมีน้ำจิ้มพิเศษนี่คือเป็นน้ำจิ้มเผ็ดนี่เป็นน้ำจิ้มหวานเพราะตอนนี้เราใช้เกลือสูงคือเนื้อทั่วไปที่เรากินกันเนี่ยมันจะเหนียวคือถ้าแยกแบ่งแยกชัดเจนเลยคือเนื้อหมูกับเนื้อวัวก็คือเนื้อวัวจะเหนียวแต่เน
นื้อเนี้ยนุ่มมากอร่อยแล้วก็มีไขมันแทรกแล้วน้ำจิ้มเนี่ยนี่คือก็เป็นสูตรเด็ดเหมือนกันคือเปรี้ยวๆเผ็ดอร่อยมากอันนี้คือโคขุนยานาไคใบชูโกะเป็นลักษณะของอาหารลูกผสมไทยเวียดนามหวานเปรี้ยวเผ็ดนิดๆของไทยเวียดนามเนื้อร้านนี้นุ่มนุ่มจริงไม่มีเหนียวแล้วก็อย่างเมนูนี้คือเด่นคือพวกหอมเครื่องหอมเครื่องมากๆแล้วก็มีเปรี้ยวๆเผ็ดๆนิดหน่อยอันนี้ต้องกินต่อไปนี้สุขภาพวัวก่อนเราตุนประมาณ 4-5 ชั่วโมงจะได้ทานเนื้อนี่เปื่อยมากเปื่อยไหมจะอะไรบ้างใช่ใช่คือทุกเมนูเนี่ยเป็นเนื้อโคฟุของน้องสูงทั้งหมดนะครับผมถ้าใครต้องการที่จะมาลองชิมเนื้อโคฟุของน้องสูงเนี่ยมาที่ร้านแม่มุกเตาถ่านโคขุนได้นะครับผมตอนนี้เลยก็ต้องขอขอบคุณที่พี่ชายมากมากนะครับผมที่ให้โอกาสพวกเราได้มาลองชิมเนื้อแบบต่างๆกันนะครับโอเคครับผมงั้นเราขอตัวโอเครับประทานโคขุนน้องสูงกันครับนะครับผมโอเคครับผมโอเคเชิญครับโอเคครับผมตอนนี้เรามาถึงที่พักของเราแล้วนะครับอันนี้เราก็สรุปของสุขวันนี้เนาะรู้สึกว่าพี่มุกอาหารเนี่ยมีเสน่ห์หลายอย่างมากมีอะไรเยอะเลยใช่อย่างก็คือเริ่มจากที่พักเราเนี่ยณวันวารีสอร์ทคือจะเป็นของสะสมของเฮียวิเชียนแกชอบสะสมโค้กกระป๋องโค้กผลิตภัณฑ์โค้กโฆษณาโค้กทุกอย่างทุกอย่างของโค้กก็ต้องขอบอกด้วยว่าชอบใจที่พักที่พักเนี่ยดีดีจริงต่อไปเราก็ไปวัดภูเก้าขึ้นเขาไปเยี่ยมชมดูวิวข้างบนนะฮะตามที่เขาเชื่อกันเขาบอกข้างบนเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือไว้สำหรับพระภิกษุมาปฏิบัติธรรมกันใช่ทีนี้ต่อไปร้านสุดท้ายร้านแม่มุกเตาถ่านโคขุนพลยังทำร้านนี้บอกเลยพรีเซนต์เนื้ออร่อยมากเจ้าของร้านเป็นกันเองแล้วก็บรรยากาศเนี่ยดีมากขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณร้านแม่มุกเตาถ่านโคขุนพลยังคำนะครับผมที่ให้โอกาสเราได้ไปชิมเนื้อน้องสูงที่ถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมเลยทีเดียวใช่เลยแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมณวันวารีสอร์ทครับผมที่ให้ที่พักกับพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับผมติดตามรายการแมวน้ำขึ้นบกเวลาเดิมวันเสาร์เที่ยงตรงเสาร์เที่ยงตรงนะครับที่ Channel 8 Thailand นะครับผมและคนที่ดูผ่าน Facebook หรือ YouTube นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวนอนไปก่อนนะโอเคขอตัวนอนก่อนนะครับผมโชคดีครับผมโดดจะกอดลูกเดือดกูแตกวะเนี่ยจะกอดจะกอดกอดธรรมดาเนี่ย